ลาต่อจากนี้ไปไปไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังการประกาศผลกับกิจกรรมร่วมกวนป่วนลายแจกกระจายรับปิดเทอมขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเจนซีและ The Living Show เป็นผู้ประกาศผลในวันนี้คือพอ.ชาวกี้พอจะคือเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องเชิญหรอกเดี๋ยวกูเดินออกมาเองสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยที่เห็นผอ.ยืนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะเรามีการประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่ได้โฟโต้บุ๊กเอ็กโซกับกิจกรรมร่วมกวนกวนลายแจกกระจายรับปิดเทอมแสดงความเห็นกันเข้ามาเกี่ยวกับว่าศิลปินคนใดที่นักเรียนอยากจะเรียนพิเศษด้วยมากที่สุดแต่มีเพียงคนเดียวที่จะได้รางวัลในวันนี้ไปนั่นก็คือโฟโต้บุ๊กเอ็กโซ1รางวัลเอาไหนเอามาสิโฟโต้บุ๊กที่เขาอยากได้กันนี่เลยโฟโต้บุ๊กเอ็กโซสำหรับนักเรียนที่เป็นเด็กติ่งเท่านั้นที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา1คนถามว่ามันมีอะไรในนี้คนถึงอยากได้ลูกสาวผอ.ก็อยากได้ลูกสาวผอ.ก็เล่นด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เนี่ยมันมีภาพลับภาพไม่ลับภาษาปากีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาแจกกันเปิดไปเนี่ยโอ้โหมีภาพหนุ่มๆเป็นศิลปินเกาหลีที่ดังมากโอ้โหนี่ก็ดูไลน์มาเนี่ยมีคนร่วมสนุกกันมา 3,522,000 คนโอ้โหแจกแค่รางวัลเดียวถ้าอยากได้เพิ่มไปซื้อเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาอันดีงามที่พอ.จะได้มาประกาศผลแล้วว่าใครจะได้โฟโต้บุ๊กเล่มนี้ไปพร้อมแล้วไปดูรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลนี้กันเลยไปขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กติงที่ได้รางวัลเด็กคนอื่นก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะยังมีกิจกรรมดีๆรอให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกกันอยู่สัปดาห์นี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศมาแจกให้กับเด็กที่ตั้งใจเรียนทำเกรด4ได้ทุกเทอมหรือจะเกรดไหนก็แล้วแต่ตั้งใจเรียนเพราะเรามีของรางวัลมาแจกให้กับเด็กเรียนนั่นก็คือบัตรเล่นเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่10ชั่วโมงไม่ใช่มีความรู้มากกว่านั้นนั่นก็คือแท็บเล็ต Asus ThinkPad 7รุ่นใหม่ล่าสุดเลยใครใช้ทัชสกรีนชอบแน่ๆเอาไปศึกษาหาความรู้ใช้ในห้องเรียนเปิดตำราออนไลน์หาข้อมูลเพื่อมาส่งเสริมการเรียนได้หมดมีมาแจก1รางวัลสำหรับเด็กเรียนกติกานั้นไม่ยากเดี๋ยวพอ.จะให้ไปดูกันว่าวิธีการที่เราจะทำให้ได้รางวัลนี้มาทำยังไงพร้อมแล้วไปดูกิจกรรมร่วมกวนป่วนลายแจกกระจายรับปิดเทอมสัปดาห์นี้เพียงแค่แอดไลน์มาที่ Gen Z และ The Living Show แล้วร่วมสนุกโดยการแสดงความคิดเห็นในหัวข้ออยากตะโกนคำว่าอะไรใส่ใบเกรดสัปดาห์นี้สุ่มแจกแท็บเล็ต Asus ThinkPad 7 1รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2558ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่19ตุลาคม2558โอ้โหแค่ตะโกนใส่ใบเกรดจิ๊บๆเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็คงมีความในใจอยากจะตะโกนใส่ใบเกรดกันแต่ว่าจะตะโกนว่าอะไรนั้นให้ส่งเงินเข้ามาที่ Official Line ของช่องเราทั้ง2ช่องทั้งช่อง Gen Z และ Living Show แอดเข้ามาให้ถูกตามด้านล่างนี้แอด Gen Z TV และแอด The Living Show ตอบช่องไหนก็ได้ได้หมดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Asus ThinkPad 7นี้ว่าใครจะได้ไปวันจันทร์ที่19ตุลาคม2558เวลา 16:00 นพบกับพอ.ได้อีกครั้งกับกิจกรรมร่วมควนลายแจกกระจายรับปิดเทอมวันนี้พอ.ต้องขอตัวลาไปก่อนลูกสาวอยากได้ Asus ThinkPad 7มันอีกแล้วสวัสดีทุกท่าน